You're listening to A Day Podcast for all things creative. A Day Talk Podcast กับเอี่ยวศิวภาคเทียนวนาลีขอต้อนรับเข้าสู่ A Day Talk ครับผมเอี่ยวศิวภาคนะครับไม่รู้ว่าคนทำสัมภาษณ์เป็นกันทุกคนหรือเปล่านะครับเราจะมีคนคนหนึ่งหรือ subject หนึ่งที่เราสัมภาษณ์กันบ่อยๆโดยไม่รู้สาเหตุนะคือบางทีก็ทุกปีบางทีก็ทุกเดือนหรือว่า3ปีครั้ง5ปีครั้งเราจะมาเจอกันทุกรอบนะฮะสำหรับผมคนคนนี้คือเต๋อนวพลทำรงรัตนาฤทธิ์ครับรู้จักกันเนิ่นนานจนผมไม่แนะนำแล้วครับว่าตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ทุกครั้งที่เจอก็คือจะเป็นวาระช่วงที่พี่เต๋อมีหนังใหม่นะครับก่อนหน้านี้เรียกพี่เต๋อเลยแล้วกันซึ่งล่าสุดก็เพิ่งปล่อยตัวอย่างไปนะฮะวันที่เราคุยกันปล่อยมาไม่นาน Fast and Feel Love นะฮะต้องบอกว่าพอคุยกันนานๆเนี่ยมันจะพอรู้อะไรบางอย่างลึกๆเหมือนกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเวลาที่เธอทำหนังออกมาทีนึงเนี่ยมันจะมีเหตุผลบางอย่างที่น่าสนใจมีไอเดียบางอย่างที่น่าคุยครับวันนี้ก็เลยมาคุยกับพี่เต๋ออีกรอบนึงครับสวัสดีครับพี่เต๋อครับครับสวัสดีครับครับผมตอนแรกที่ผมเห็นตัวอย่างหนังเรื่องเนี้ยผมคิดอยู่เรื่องนึงคือพี่คิดหนังเรื่องนี้จากมุกก่อนหรือว่าจากไอเดียก่อนเพราะว่ามันมีความเป็นมีมฟิล์มอยู่สูงอ่ะคือหมายถึงว่าเล่นกับหนังตระกูล Fast เล่นกับเรื่องครอบครัวซึ่งมันก็เป็นมีมอยู่ในออนไลน์อยู่แล้วและพี่ก็เชี่ยวชาญเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยจะในขณะเดียวกันก็สงสัยว่าจริงๆแล้วว่าไอเดียของเรื่องเนี้ยมันเริ่มจากอะไรเพราะทุกครั้งที่เวลาที่เต๋อทำมันจะมีก้อนไอเดียบางอย่างที่แบบเหมือนเกิดขึ้นมาแล้วเราอยากจะไปสำรวจในพื้นที่นั้นอะไรเงี้ยครับเกิดได้ยังไงดีเรื่องนี้เล่าให้ฟังนิดนึงจริงๆที่ดูกันไปคือทีเซอร์นะซึ่งจริงๆทีเซอร์เอาข้อจริงแล้วมันยังไม่ได้เล่าเรื่องแต่ว่าเหตุผลที่เดี๋ยวมันจะมีทีเซอร์ใช่ป่ะมันก็จะมีเทรลเลอร์เทรลเลอร์จะมีเรื่องทีเซอร์จะเป็นเหมือนกับว่าจั่วหัวอะไรแบบเนี้ยที่จะถามว่าเรื่องนี้มันเหมือนต่างกับเรื่องอื่นยังไงอะไรเงี้ยมันเป็น2 อย่างพอดีมั้งหมายถึงว่าข้อ1คือมันเหมือนปั๊บสักประมาณปีที่แล้วจะพอเริ่มทําโปรเจกต์เนี้ยจะเริ่มรู้สึกแล้วว่านี่มันคือแบบเฟสใหม่ของการทำงานอ่ะเพราะว่าเหมือนสักเนี่ยช่วงปี2ปีนั้นมันคือครบรอบ10ปีพอดีแล้วเราก็ทำหนังมา7เรื่องแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเหมือนกับกูพอแล้ววะอะไรอย่างเงี้ยตอนทำจริงมันเหมือนกับไฮเอสพอยต์มากแล้วหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าหนังดีนะหมายถึงว่าไฮเอสพอยต์ของการทำงานรู้สึกว่าแบบเออไอประสบการณ์ช่วง20ถึง35อะไรก็ตามอ่ะมันผลิตออกมาเป็นหนัง7เรื่องแล้วมันแบบยูสับมันหมดแล้วอ่ะเหมือนอารมณ์หนังมาเวลเฟสหนึ่งเออเหมือนหนังฟาร์มเวลเฟสหนึ่งอะไรอย่างนั้นเลยแล้วเราก็ไอการที่ขึ้นเฟส2มันไม่ได้ขึ้นด้วยว่าเฮ้ย10ปีแล้วเราขึ้นเฟส2อ่ะเถอะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันหมดพอดีซึ่งเราชอบมากหมายถึงว่ามันธรรมชาติมากมันเหมือนกับเหมือนคุณเอาขันลงไปขุดโอ่งแล้วมันไม่มีแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบปรุงแต่งขึ้นมาว่าเฮ้ยหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวคนดูจะเบื่อแน่เลยเราต้องทำอย่างอื่นมันไม่ใช่นั้นนะมันเป็นเรื่องแบบตัวเองรู้สึกว่าแบบโอ้คงไม่อยากทำแบบนั้นอีกแล้วว่ะอะไรเงี้ยทำไมรู้สึกว่าเอาตัวทิ้งจะเป็นเรื่องปิดจบเฟสหนึ่งของตัวเองมันตอนขณะทำแล้วก็ขณะที่ฉายมันรู้ความรู้สึกนั้นมันผมใช้คำว่าอะไรมัน complete มั้งไม่เกี่ยวกับคนดูหรือฟีดแบ็กมันหมายถึงว่าความรู้สึกคนทำแล้วสำหรับเรามันคือมันวงกลมหมายถึงว่าสำหรับเราอ่ะสามมันเริ่มที่สามหกใช่ป่ะมันจบที่ห้าตัวจริงสำหรับเรามันคืออันเดียวกันอ่ะมันคือเลเวลหนึ่งกับเลเวลสุดท้ายอ่ะไล่ระหว่างทางก็คือการ development ความสนใจนี่นั่นอะไรเงี้ยมันเหมือนกลับมาบรรจบกันมั้งมันคือ3 6เวอร์ชั่นที่แบบเรามีพร้อมทุกอย่างแล้วเรามีความรู้ขึ้นมาก่อนแต่ก่อนแล้วหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วก็ทำแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออโอเครู้สึกจบโดยอัตโนมัติแล้วก็เริ่มรู้สึกอยากหาสิ่งใหม่มีความสนใจใหม่ๆโดยอัตโนมัติเหมือนกันหนังสือที่อ่านหรืออะไรที่สนใจก็เริ่มเปลี่ยนไปโดยธรรมชาติแล้วเราก็มันก็เลยเหมือนเป็นนิมิตหมายว่าอาเชียโปรเจกต์นี้เข้ามาพอดีแล้วก็มีคนชวนทำแล้วเขาก็บอกว่ามีเรื่องอะไรไหมอะไรเงี้ยที่น่าสนใจที่สนใจใหม่ๆอะไรเงี้ยอยากทำแบบไหนอะไรเงี้ยมันก็เราก็เลยปักว่าเป็นหมุดว่าเหมือนเรื่องที่หนึ่งของเฟสใหม่อะไรแบบเนี้ยคือเป็นลองดูหมดเลยลองดูใหม่หมดเลยทั้งเรื่องวิธีการทำแล้วก็เรื่องคอนเทนต์ที่มันก็จะโตขึ้นไปกว่าไอ้7เรื่องที่ผ่านมาอะไรแบบเนี้ยประมาณอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกลับมาที่เรื่องสไตล์มันก็คือ
สไตล์มันเหมือนมันมี2ก้อนต้องเล่าก็คือเรื่องสไตล์ใหม่กับเรื่องใหม่แล้วก็เลยแยกเป็น2ชิ้นรวมกันแล้วเคยลองหมายถึงว่าตอนที่ทำตัดต่อพวกเทรลเลอร์ทีเซอร์เคยพยายามรวมกันแล้วมันแบบอย่าเลยพี่แยกเลยเก็ตกว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก้อนที่1ก็คือเป็นเรื่องสไตล์ใหม่ที่สำหรับเราคือเอาจริงๆมันคือมีการเคยทำมาบ้างแล้วในโฆษณาถามว่ามันก็เป็นอย่างนี้มันเรามีพาร์ทนี้อยู่แล้วแต่มันไม่เคยถูกใช้อย่างจริงจังอ่ะมันไม่เคยถูกใช้แบบเป็นฟีเจอร์ฟิล์มอ่ะมันถูกใช้เป็นโฆษณาเออแล้วเราก็เลยแบบแต่เวลาตอนทำโฆษณาด้วยสไตล์พวกนี้มันสนุกมากหมายถึงว่ามันโซเอนจอยขนาดถ่ายอ่ะแล้วเราก็แบบนี่ไม่ต้องฝืนนะกูทำนี่แหละเออกูก็ทำด้วยทำหนังเรื่องนี้ด้วยวิธีนั้นไปเลยแล้วก็ทำให้มันเต็มที่ผมรู้สึกว่าตอนถ้าเกิดว่าเราดูเฟสแรกอ่ะพี่เต๋อเป็นคนทำหนังเริ่มจากตัวเองตลอดนะหมายถึงว่ามันเริ่มจากก้อนอะไรบางอย่างในตัวเองแล้วมันน่าจะเริ่มเห็นอะไรบางอย่างหลังจากฟรีแลนซ์เป็นต้นไปก็คือมันเป็นช่วงผมว่ามันคาบเกี่ยวกันนั่นคือเป็นช่วงที่พี่เริ่มทำโฆษณาเพราะฉะนั้นมันก็พอบอกได้ว่าการทำโฆษณาคือการที่เราเริ่มฝึกตัวเองให้แบบสามารถกระโจนเข้าไปในเรื่องใหม่ๆหรือสไตล์ใหม่ๆได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันเป็นเหมือนสนามเล็กที่อยากลองอะไรลองอยากทำอะไรทำประมาณนึงเราอาจจะโชคดีนะมั้งว่าโฆษณาที่เราทำเราได้ไปได้แพ้คู่กับเอเจนซี่หรือเจอลูกค้าที่เขาแบบเอาเลยค่ะคุณเต๋อถือว่าเป็นโชคดีไม่ใช่ประมาณนึงเป็นโชคดีมากแหละ มันเลยมีโอกาสได้ explore ต่างๆนานาความเป็นไปได้แบบทำแบบนี้ได้ไหมตัดแบบนี้งงหรือเปล่าสปีดเท่านี้คนตามทันไหมหรืออะไรเนี้ยแต่โดยธรรมชาตินะไม่ได้แบบตั้งเป้าว่าเดี๋ยวเราทำโฆษณาไปสัก 5 ปีเราจะมาทำเรื่องนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันคือแบบโดยธรรมชาติเราพยายามแบบทำอะไรที่มันเหมือนเจนก็ยังเป็นสิ่งที่เจเนเรตจากตัวเองแบบเราอยากเล่าเรื่องต้องประมาณนี้เราก็ทำเลยโดยที่ไม่ได้คิดว่าช่วงนี้เขาคุยอะไรกันหรือช่วงนี้หนังแบบนี้มันเป็นเทรนด์หรือเปล่าอะไรแบบนี้เราไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยคือรู้สึกว่าอยากเล่าแบบนี้ก็ทำแบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้ทุกๆอย่างมันเจเนเรตมาจากตัวเองโดยธรรมชาติไปเรื่อยๆวิธีการทำพวกนี้ก็ตามจริงๆมันคล้ายๆกับตอนฟรีแลนซ์เหมือนกันนะว่าตอนนั้นเราจำได้ว่าเราอยากทำหนังที่เหมือนเราเขียนหนังสืออ่ะเพราะคนตอนนั้นคนแม่งจะบอกว่าหนังมึงทำไมซีเรียสแต่ทำไมเวลามึงเขียนหนังสือคอลัมน์มันติ่งตองจังอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยงั้นกูเอาธาตุนี้มาทำเป็นหนังดีกว่าแม่งเลยกลายเป็นฟรีแลนซ์ที่แบบไวโอเวอร์เต็มไปหมดเอออะไรแบบนี้เราสึกว่าเออตอนทำมามันสนุกดีเอออันนี้ก็เหมือนกันก็พวกความสนใจใหม่พวกการเล่าหนังแบบเนี่ยสปีดเร็วๆคัตติ้งแบบเชื่ออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นความสนใจหรือเป็นสิ่งที่เราชอบสมมุติเวลาเราดูพวก YouTube หรือพวกแบบ TikTok หรืออะไรก็ตามอ่ะคือเราไม่ได้อยากเต้น TikTok หรอกแต่ว่าบางทีเราดูแบบคัตติ้งเราดูแบบทำไมคนนี้มันพรีเซนต์แบบนี้วะคือเราดูมันเป็นมีเดียใหม่ๆของเด็กรุ่นใหม่หรืออะไรก็ตามที่เราแบบไม่รู้สึกว่ามันจะมากืนกินอะไรเรารู้สึกว่าเป็นแบบเชียร์ของใหม่ว่ะแบบไวยากรณ์ใหม่ภาษาใหม่คัตติ้งใหม่ๆที่เราอาจจะนึกไม่ถึงมาก่อนด้วยซ้ำมันมาจากยูเซอร์จริงที่แบบเขาทำตามธรรมชาติแล้วมันเสือเกิดแบบบีดใหม่ขึ้นมาเราสนใจอะไรพวกนี้ตลอดอยู่ละเออถ้าขยายความก็คือว่าเวลาที่เราจะตั้งใจว่าเราจะหาสไตล์ใหม่เนี่ยมันก็จะมีอิทธิพลอะไรบางอย่างรอบตัวเราอะนะซึ่งสำหรับพี่เต๋อมันคือยูทูบเบอร์เหรอมันคือคนทำ TikTok ต่างๆเป็นจังหวะใหม่ๆที่เรารู้สึกว่าเราอยากลองในเฟสใหม่ใช่เพราะว่าเรารู้สึกเราชอบการเปลี่ยนแปลงพวกนี้ด้วยรู้สึกว่ามันหมายถึงว่าเราโตมากับพวกการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยู่แล้วหมายถึงว่าเรามีโอกาสได้ทำหนังเรื่องแรกก็เพราะมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมมติสมัยนู้นเลยอาจจะเป็นแบบมินิดีวีมันทำหนังได้แล้วว่ะไหนเอามามันตัดต่อที่บ้านได้แล้วว่ะเราก็แบบเออมีโอกาสได้ทำแบบนั้นแบบนี้ได้ลองด้วยภาษาของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยยุคนึงมี DSLR ก็ทำเองยุคนึงทุกคนมีโทรศัพท์มือถือมียูทูบเบอร์มันก็จะมีวิธีคัดนู่นนี่อะไรเงี้ยมีวิธี editing ในแบบของเขาอะไรเงี้ยเราสนใจเรื่องพวกนี้มาตลอดเรารู้สึกว่ามัน enjoy ที่ได้เห็นของใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันเราไม่ได้แบบแยกคลาสว่าแบบI am feature filmmaker นะจ๊ะน้องๆยูทูบเบอร์อยู่ตรงนั้นไปอะไรเงี้ยเราแบบรู้สึกว่ามันเท่ากันมากๆเลยรู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากเขาเยอะพอสมควรด้วยซ้ำเพราะความที่เขามาแบบมาด้วยธรรมชาติเหมือนกันอ่ะเพราะเขามันไม่ใช่
คนยุคนี้เวลาทำพวกนี้มันไม่ได้เป็นแบบฟิล์มเมกเกอร์ที่เรียนมาบางครั้งเขาก็ไม่ใช่ฟิล์มเมกเกอร์เลยเขาก็เป็นเนี่ยทำงานอื่นแต่ด้วยโลกสมัยใหม่ที่วิชวลคัลเจอร์มันแบบมันซึมคือเด็กเกิดมาพร้อมอันนี้เลยคุณต้องคิดดูเด็กที่เกิดในปี2005มันเกิดมาพร้อม YouTube แล้วเขาจะเห็นอะไรที่มันมากกว่าสมัยเราแบบร้อยเท่าอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นแบบมันเหมือนวิธีการตัดมันเข้ามาในกระแสเลือดโดยอัตโนมัติเออมันไม่ได้เรียนก็รู้ว่ามันต้องคัดยังไงอ๋อรับหน้ามันต้องมีภาพกว้างมีภาพกว้างมันตัดไปตรงนี้ได้เนี่ยมันเขาแบบธรรมชาติมากๆอะไรเงี้ยเออเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็เท่ากันดีไม่ดีเราจะช้ากว่าเขาได้ซ้ำหรือดีไม่ดีเราจะกล้าแบบมีความกล้าบางอย่างน้อยกว่าเขาได้ซ้ำอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มันเรียนรู้ได้แล้วก็ค่อนข้างเปิดรับสนุกเอนจอยแต่ก็ดูว่าเราทำเราสนใจอะไรในมันบ้างอย่างที่บอกคือเราคงเราสนใจ TikTok แต่เราไม่ได้เต้น TikTok นะ อะไรเงี้ยเราแค่สนใจมีเดียมันเฉยๆอะไรแบบเนี้ยก็คือคัดเลือกตามความสนใจของตัวเราเองส่วนตัวอันไหนชอบก็ช้อนมาอันไหนชอบก็เก็บไปอะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็เริ่มเหมือนผสมกันกับความสนใจเรื่องอื่นๆด้วยเป็นกันมันก็เลยกลายมาเป็นก้อนใหม่อันนี้หรืออะไรแบบเนี้ยก็ออกมาเป็นสไตล์ที่เห็นปกติแล้วคนที่ดู YouTube อ่ะครับมันจะมีช่องนึงที่เราดูประจำพี่เต๋อมีไหมจริงๆเฮียผมก็ดูรายการบันเทิงทั่วไปช่องโคตรคูลจริงๆดูทั่วไปจริงๆรายการไทยก็สมมติช่วงหลังแบบชอบดูโฮมทัวร์อะไรอย่างเงี้ยเอออะไรก็ว่ากันไปทั่วๆไปแต่ว่าสมมติถ้าเป็นพวกรายการของฝรั่งบางทีจะชอบดูพวกวิดีโอเอเซ่ที่เป็นเกี่ยวกับหนังอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีหลายเจ้าซึ่งสมัยก่อนเช่นอะไรอะ Every Frame of Painting อะไรเงี้ยคือตอนนี้เขาหยุดทำไปแล้วมันก็จะแต่คราวนี้หลังๆมีเจ้าอื่นเต็มไปหมดเลย Nerd Writerโทมัสไฟล์อะไรอย่างซึ่งแต่ละคนเขาก็จะเป็นแบบเหมือนวิเคราะห์หนังอะวิเคราะห์หนังแบบพูดผมใช้คำไม่ใช่วิจารณ์หนังแต่ว่าสมมติว่าเรามาดูการเคลื่อนกล้องของพอลโทมัสแอนเดอร์สันกันนะครับแล้วเขาก็รวมมาให้ทุกเรื่องแล้วเราก็แบบโหนี่แม่งสนุกสาดอะไรเงี้ยเป็นอย่างว่าเราเป็นคนทำหนังเองเรายังอยากดูต่อเลยมันมีความรู้อีกมากมายที่เราไม่มีเวลามานั่งรวบรวมอะแต่มันมีมนุษย์คนนึงที่มันทำสิ่งนี้ให้แล้วก็เรียบเรียงเป็นวิดีโอแบบ15 นาทีอะแล้วด้วยความเป็นหนังมั้งหมายถึงว่าการดูเป็นวิดีโอมันเข้าใจง่ายมากมันไม่ได้แบบเปิดสไลด์ภาพนิ่งหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้ว่าต้องดูหนังทั้งเรื่องแล้วค่อยมาคุยกันอ่ะเขาคัดซีนที่มันถูกต้องกับหัวข้อมาเรียงต่อกันไปเลยอะไรแบบเนี้ยอะไรแบบเนี้ยก็เลยจะดูพวกนี้แล้วก็อื่นๆก็คือแล้วแต่โชคชะตาจะพาไปบางทีก็ไปดูอะไรแบบแรนดอมอะไรเงี้ยพวกบางทีก็ดูวินคอมพิเลชันอะไรเงี้ยบางทีก็ดูอะไรแบบต้องๆเนี่ยรู้สึกว่าโลกมันกว้างมากตอนที่ผมดูตัวอย่างหนังครับผมสงสัยอยู่ก็มีหลายเรื่องที่สงสัยนะแต่มีเรื่องนึงที่สงสัยคือว่าไอ้กีฬาที่มันพูดถึงในหนังอ่ะมันยากมากเนี่ยคือมันดูเป็นเรื่องที่แบบนิชมากอะไรเงี้ยแล้วผมก็ลองไปค้นว่าไอ้กีฬาคว่ำแก้วแม่งเรียกว่าอะไรวะในภาษาอังกฤษวันนี้ได้มาคุยแบบรู้เรื่องอะไรเงี้ยก็พบว่าสิ่งนี้แม่งอยู่ใน YouTube stacking มันเกี่ยวกับเป็นกีฬาแล้วมันเป็นกีฬาที่จริงจังมากไอตอนที่จะเอาเรื่องนี้มาเล่าเป็นหนังจริงแล้วมันแอบเสียมากกันนะในแง่แบบโอ้โหใครจะรู้จักว่าอะไรเงี้ยเวลาแบบเล่าเรื่องบทให้คนอื่นฟังอะไรเงี้ยมันก็มีความเสียอยู่ทำไมเราถึงตัดสินใจว่ากูจะเอาทางนี้แหละกูจะเอาเรื่องนี้กูจะเอาแบบสิ่งนี้มาเล่าเป็นเรื่องให้ได้เพราะจริงๆตอนแรกเราคิดนะกับเชียนิชไปว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นใจความหนังด้วยอ่ะมันพูดถึงการผมไม่รู้ใช้ถึงเรียกว่าคนรุ่นใหม่ได้หรือเปล่าเลยนะแต่ว่ามันเดี๋ยวนี้ทุกคนมันกระจายเป็นนิชแล้วทุกคนมันมีเส้นทางของตัวเองแม้ว่าจะเป็นเส้นทางที่เดียวดายก็ตามเลยเนี่ยเพราะว่ามันกีฬาอะไรวะอะไรเงี้ยแต่หลายๆครั้งที่เราดูไปใน YouTube หรืออะไรก็ตามเนี่ยหรือไม่ต้อง YouTube ก็ได้ Facebook เพจต่างๆเนี่ยโอ้โหมันบางทีมันมี universe ของเขาเองมันมีโลกของเขาเองมันมีอะไรพวกนี้เราก็เลยแบบโอเคมันเอาจริงๆมันเป็นเรื่อง general ผมคิดว่าจริงๆแล้วคนเราลึกๆมันมีเส้นทางส่วนตัวบางอย่างอยู่อะไรแบบเนี้ยที่แบบแม่งคนอื่นไม่เข้าใจหรอกแต่ว่ากูกำลังเดินไปอยู่นะอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าแม่งคือใจความหมายถึงว่าไม่ต้องกลัวที่จะเล่าเรื่องเนี้ยเพราะมันคือใจความหนังเหมือนกันเนี่ยป่ะเราไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเล่าเรื่องนี้เดี๋ยวคนไม่รู้จักเราจะไม่ดูไม่มาดูก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจว่าทำไมถึงต้องเล่าเรื่องเนี้ยอันนั้นก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไร
พราะว่ามันเป็นเรื่องของหนังที่จะพูดด้วยส่วนหนึ่งอะไรแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าอีกอันหนึ่งคือมันเข้ากับใจมันเข้ากับสตอรี่ที่เราอยากได้อยู่หรือมั้งเพราะเวลาเราดูคนพวกนี้เรารู้สึกว่าเชี่ยมึงแบบเอ็กเมนอ่ะแล้วเราชอบดูอะไรอย่างงี้มันแบบเชี่ยมันทำได้ไงมันแบบเร็วเฮี้ยๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยเริ่มแบบเจเนเรตเป็นไอเดียขึ้นมาเรื่องว่าเรื่องความเร็วเรื่องความเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในทุกๆคนเรื่องชีวิตจริงถ้ามึงอายุถึงเท่านี้แล้วความเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของมึงจะลำบากขึ้นไหมหรืออะไรแบบเนี้ยมันค่อยๆมาประกอบกันเป็นเรื่องนี้ทำไมเราถึงสนใจประเด็นนี้ในวัยนี้มันมีเหตุผลอะไรส่วนตัวไหมเราคิดว่าส่วนหนึ่งเราก็ยังรู้สึกว่าสองสามอย่างหมายถึงว่าเราเข้าใจหนึ่งเราเข้าใจคนเดินสายนิชนะ เพราะว่าไอ้ยี่สิบปีที่ผ่านมากูเป็นอย่างนั้นตลอดแล้วก็ถึงวันนี้ก็ยังรู้สึกเป็นอย่างนั้นถึงวันที่ปล่อยทีเซอร์ก็ยังเป็นอย่างนั้นคือผมแม่งเป็นบุคคลที่แบบเหมือนแบบโดนปั๊มไปเรียบร้อยแล้วหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วก็คิดว่าที่ผ่านมาจะไม่เคยเล่าเรื่องนี้จริงๆด้วยซ้ำเราแค่ทำคอนเทนต์อื่นแต่ซึ่งตอนนั้นอาจจะยังไม่รู้สึกอะไรขนาดนี้มั้งแต่ตอนนี้เราผ่านไปหมดแล้วแล้วเราก็พบว่าอ๋อกูเดินเส้นทางนิชมาตลอดเลยนี่หว่าเราแม่งก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นอย่างนี้จนถึงทุกวันนี้เราเลยทุกวันนี้เป็นเรื่องที่เราเล่าได้คล้ายๆแบบเราเล่าเรื่องฟรีแลนซ์ได้เพราะเราเป็นฟรีแลนซ์อ่ะอันนี้เราเล่าเรื่องเส้นทางนิชได้เพราะเราเดินเส้นทางนั้นมาอันนั้นคือพอยต์หนึ่งแล้วมันคงต้องรอ10ปีมั้งถึงคุณถึงจะแบบกูเล่าเรื่องนี้ได้แล้วเพราะกูผ่านมาแล้วอะไรแบบเนี้ยนั่นคือหนึ่งกับสองคือมันคงเป็นเรื่องวัยด้วยว่าซึ่งนี่มันพวกเนี้ยเรื่องพวกนี้มันจะอยู่ในเทรลเลอร์ซึ่งยังไม่มามันเหมือนที่รู้กันว่าทุกๆเรื่องมันเราจะทำจากประสบการณ์ส่วนตัวหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นหนังที่เราทำอ่ะมันจะโตขึ้นไปเรื่อยๆตามวัยเรื่องนี้ก็ตามไว้แม้ว่าข้างหน้าทีเซอร์จะดูติงตองอย่างจริงมันเป็นเรื่องของคนแบบ30บวกความรักอาจจะไม่ใช่30กลางนะอาจจะ30ต้นอะไรเงี้ยที่มันโตขึ้นมาอีกสเต็ปความรักมันก็จะไม่ใช่วัยรุ่นอีกแล้วมันมีปัจจัยมากมายมันมีชีวิตที่คุณทำนั่นทำนี่มันก็จะมีเงื่อนไขอะไรเยอะขึ้นที่เป็นเงื่อนไขในชีวิตจริงต่างๆเป็นสิ่งที่คุณต้องไปทำหรือว่าอย่างเงี้ยเราเพิ่งอยู่บ้านใหม่มันมีอะไรต้องทำเยอะเต็มไปหมดเลยหรือสมมติวันนึงเอียวมีครอบครัวแม่งต้องออกเอาใหม่อ่ะขออีกทีนึงเพราะว่าสิ่งที่เคยทำได้มันจะทำไม่ได้แล้วนะอะไรแบบเนี้ยพลังถ้าเป็นซูเปอร์ฮีโร่คือแบบมึงเอาไงวะมึงจะออกไปปราบผู้ร้ายตอนตีสองไหมอ่ะมึงยังไม่ได้ซ่อมหลังคานะมึงเดี๋ยวถ้ามึงมีลูกมึงจะหามึงตอนนั้นมึงจะเอาเวลาไปที่ไหนไปให้เขาหรืออะไรแบบเนี้ยตอนเช้าจะตื่นไหวหรือเปล่าจริงๆคล้ายๆสไปเดอร์แมนมั้ง great power great responsibility อะไรๆแบบเนี้ย มีความอะไรอย่างนั้นอยู่นิดนึงแต่ว่าเวลาพอคุณแบบ30จริงมัน great responsibility มันรูปธรรมมากเลย มันไม่ใช่แค่กูจะไปสอบทันหรือเปล่ามันเป็นเรื่องแบบเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นอื่นๆของชีวิตเลยแบบเนี้ยเราก็เลยแบบก็เนี่ยเป็นอีกpointหนึ่งที่สนใจแล้วมันผสมกันได้คือเส้นทางนิชที่ถึงจุดหนึ่งของเวลาแล้วมันแบบมันยากขึ้นเรื่อยๆเอาจริงๆแล้วหรืออะไรแบบเนี้ยมันเราจะทำอย่างนี้ต่อไปได้หรือเปล่าหรือว่ามันมีวิธีไหมที่แบบกูจะเอาหมดเลยอะไรเงี้ยกูเร็วพอหรือเปล่าที่จะกูจะคว้าไว้ทุกอย่างหรืออะไรแบบเนี้ยเก่งพอหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเป็นเหมือนแบบ next level ของคนคนหนึ่งอ่ะที่มันยากขึ้นเพราะชีวิตมันบังคับให้คุณยากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยที่ยังมันก็ยังเป็นเรื่องมันก็ตามไหวเหมือนกันประมาณนั้นจริงๆเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องผมมันไกลมากนะน่าจะเป็นเรื่องที่3ที่พี่ทำกับ PDH ใช่วิธีการ approach หนังเรื่องนี้มันต่างจากสมัยแบบฟรีแลนซ์หรือว่าสมัยแบบเอาตัวทิ้งไหมฮะเพราะว่าอย่างที่บอกนะเราก็โตตามไหวอะไรที่พี่ๆเขาคอมเมนต์ในยุคนั้นเราก็เรียนรู้มาถึงจนถึงวันนี้แล้วเราก็กำลังก้าวสู่เฟสใหม่ด้วยมันสำหรับเรามันง่ายขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไว้ใจขึ้นเยอะมากละคือเราอ่ะเอาจริงคือเราไม่ใช่แบบ
the big director here มันคือเราแค่ทำของเราแค่ทำของเราแต่ว่าแม่งไม่เจ๋งแล้วไม่แย่หมายถึงว่า survive ได้โดยตามปกติไม่เคยแบบประสบภาวะอาการหนักค่าตัวจริงนี่เท่าไหร่นะ50ล้านแต่หนังมันเล็กเพราะฉะนั้นมันโอเคเราไม่เคยได้ร้อยล้านเลยสักรอบเดียวอันนี้นักกรุงเทพเชียงใหม่เพราะนักทั่วประเทศได้ไป2ทีแล้วคุณเล่นถ้าเอาตามกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ไม่เคยได้แต่อย่างที่บอกคือแม่งไม่ได้ไปรบกวนเขาอะไม่ทำให้เขาแบบเชี่ยชิบหายตัวแดงอะไรเงี้ยทุกอย่างโอเค2ทีติดรอบนี้มันเลยรู้สึกว่ามันเขาก็เลยแบบเหมือนปล่อยให้ทำเหมือนเดิมในสเกลที่ใหญ่ขึ้นรอบคาร์ดิทิ้งมันเล็กรอบคาร์ดิทิ้งเหมือนลองครั้งที่หนึ่งอะโปรดิวซ์เองคาร์ดิทิ้งคือเรื่องแรกที่โปรดิวซ์เองกับที่นี่ปกติสมมติโปรดิวซ์ก็จะเป็นพี่วันพี่เก่งใช่ไหมอันนี้คือโปรดิวซ์เองไปเลยก็คือดูตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการเริ่มสคริปต์ไอเดียขายพิชขายงานสกรีนเทสโปรโมทก็คือดูทั้งกระบวนการแต่เป็นเวอร์ชันเล็กรอบนี้เป็นเวอร์ชันปกติของที่เขาสร้างอะแล้วก็ยังโปรดิวซ์เองอยู่ใช่แล้วเขาค่อนข้างปล่อยจนบางทีกูก็เกรงใจมันเที่ยวที่ไม่ทักเลยเนี่ยหรืออะไรเงี้ยไม่เขาปล่อยแล้วก็เราก็พยายามจะทำให้มันดีขึ้นนะเมื่อกี้ที่เราเลยถามว่า approach ยังไงก็มันเหมือนกับมัน just happen นะเป็นแบบปีนี้อยากทำอะไรไหมอ่ะอ๋อเดี๋ยวลองดูก่อนก็ได้มีอันนึงสนใจไหมแบบนี้ตึ๊ดโอเคได้ทำจบเพราะว่าเหมือนกับบริษัทที่ GDS เนี่ย2เนี่ย 2-3 ปีหลังเขาพยายามทำให้จำนวนหนังมันเยอะขึ้นด้วยแหละแล้วเราเป็นพวกมนุษย์ทำเร็วอ่ะควบคุมได้ปล่อยไปทำเองได้แบบเดี๋ยวมันหายไปเดี๋ยวมันแล้วมันจะกลับมาพร้อมของอันนึงมันเหมือนกับว่าเราก็ใช้วิชาตอนเราทำหนังอิสระก่อนหน้านี้ใช่มันเทรนมาตลอดครับจริงๆแล้วมันก็คือเทรนมาตั้งแต่3 6เหมือนเราชินอ่ะเหมือนจริงๆแล้วเราโปรดิวซ์เองมาทั้งชีวิตประมาณนึงเหมือนกันอ่ะตั้งแต่เรื่องที่1อาจจะยังไม่เป็นแบบตำแหน่งโดยทางการหรืออะไรก็ตามแต่จริงๆแล้ววิธีคิดของมันคือโปรดิวเซอร์หมดเลยอันนี้ถ้าจำได้3 6นอกจากต้องไปทำไปถ่ายไปตัดเองแล้วมันก็คือเรื่องเอาไปฉายเป็นเรื่องเดียวเราส่งไฟล์ให้โฆษณาในอดีตเล่มนั้นนู่นนี่แล้วนะอะไรเงี้ยส่งไฟล์ไปโปรโมทพี่จิมมี่แฮมเบอร์เกอร์อันนี้ต้องทำด้วยทำด้วยก็คือทำหมดเลยเพรสคิดรู้ว่าต้องส่งไปที่ไหนบ้างอะไรก็ตามเลยมันก็คือหน้าที่โปรดิวเซอร์ไปเทศกาลไหนดีทำไปได้ไหมอะไรเงี้ยมันทำมาจนชินมั้งแล้วจนมันก็ค่อยๆเสถียรขึ้นเรื่อยๆมันเป็นสเต็ปมากๆหมายถึงว่าเช่นก็ทำเองทำเล็กมาก่อนสองสามเรื่องแรกจะมีโปรดิวช่วยคนหนึ่งช่วยมาทำเป็นฟรีแลนซ์มาทำเรื่องฟรีแลนซ์ก็มีเป็นสตูดิโอแต่ก็มีพี่วันพี่เก่งช่วยไปทำเดมทูมอร์โลก็คือทำหนังอินดิเพนเดนท์ที่สเกลใหญ่ขึ้น มีนักแสดงเยอะแล้วเราก็ควบคุมมันให้ครบกระบวนการฉายโรงจริงๆ10โรงเพราะว่าก่อนหน้านี้มันคือ3โรง2โรงมันง่ายมากเลย อันนี้มันแบบ15 เหมือนแบบเหมือนชีวิตส่งบททดสอบแบบโปรดิวหนัง101 201 301อ่ะอะไรเงี้ยแบบอ่ะโจทย์ที่ยากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาถึงอันเนี้ยที่เป็นแบบฉายโลทำกับสตูดิโอโปรดิวเองฉายลงทั่วประเทศตามปกติควบคุมดูแลทั้งหมดจนฉายให้เรียบร้อยประมาณนั้นก็เลยไม่ได้เป็นแบบแอปโรชอะไรขนาดมันคือก็คุยกันครับแล้วการก้าวเข้าไปสู่พรมแดนใหม่ครั้งนี้มันเป็นยังไงครับเราเรียนรู้อะไรบ้างจากมันผมสนุกมากผมเรียนรู้ว่าใช้คำว่าอะไรดีมันหลายเรื่องมากเลย เดี๋ยวนะเมื่อกี้แวบขึ้นมาคำนึงจะว่าไปมันเหมือนทำหนังแอนตี้นอร์พลเหมือนกันคือยังไงวะเหมือนแบบจากเดิมช้าใช่ไหมคราวนี้กูแบบอ๋อ เนี่ยคือบางทีอะผมแค่รู้สึกว่าบางทีเหมือนจริงๆเรามีหลายด้านอะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าคนจะจำเราแบบไหนเว้ยสมมุติคนที่เพิ่งบางคนมันเพิ่งรู้จักเราตอนเราทำโฆษณาเขาก็จะไม่ได้รู้สึกว่าเราแปลกไปจากอะไรเพราะกูเคยดูตอนทำโฆษณาเฮียมต้องงี้เลยกูจำได้อ๋อนี่เป็นหนังแล้วใช่ไหมก็จบแต่คนที่เคยดูแบบ 3-6 หรือเอาทูทิ้งมาก็จะแบบ
นี่มึงโดนตีหัวมาหรือเปล่าเลยมันเกิดอะไรขึ้นเหรอทำไมทีเซอร์แรกเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยประมาณแม่งเหมือนผมแม่งวิกฤตทางด้านไอเดนติตี้เหมือนแต่ว่าประเด็นคือว่าเราจะรู้จักตัวเองดีพอที่เราจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันยังเป็นเราอยู่เหมือนเดิมหรืออะไรแบบเนี้ยอย่างนี้ถ้าถามว่าเราแอนตี้โนโพลหรือเปล่าก็จะบอกไม่ใช่มันเป็นแค่อีกพาร์ทหนึ่งอันดับเดอะพาร์ทซึ่งถามว่าเคยเกิดขึ้นเป็นแล้วไหมก็เคยเกิดขึ้นเป็นแล้วคือตอนฟรีแลนซ์เพราะคนจะบอกว่ากูดูสามโผล่ไม่ได้ดูแมรี่ไม่รู้เรื่องเฮ้ยแต่ฟรีแลนซ์แม่งดีมากเลยว่ะกูแบบโอ้เก็ตแล้วอะไรเงี้ยเข้าใจสนุกมากเลยแบบเนี้ยจริงๆมันเคยมีอันนั้นมาละแต่นั้นมันเมื่อ7ปีที่แล้วอะไรแบบเนี้ยรอบนี้เรารู้สึกว่ามันคล้ายๆกันคนที่แต่คนที่ตามงานเรามาอีกแบบก็จะแค่แบบตกใจนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆโดยรวมก็จะรู้สึกว่าเชื่ออะไรวะแต่ว่ามัน positive ซึ่งแม่งถูกแล้วหมายถึงนี่คือสิ่งที่เราอยากให้เป็นแต่ว่าถามว่าแอนตี้ตัวเองมั้ยไม่ใช่เป็นแค่อีกโหมดนึงมากกว่ามัลติเวิร์สอะไรเงี้ยมัลติเวิร์สมันแบบอีกไทม์ไลน์นึงนะครับเขาเป็นคนอีกแบบนึงเขาเป็นคนโวยวายมากแต่ว่าเนี่ยแหละเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเหมือนกับว่าเหมือนถ้าได้เรียนรู้อะไรมันคือผมรู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าเรียนรู้ป่ะวะเหมือนสิ่งที่ได้รับมากกว่ามันคือสิ่งที่ได้รับจากความไม่กลัวเพราะว่าเอาจริงๆมันเป็นกับดักเหมือนกันนะยิ่งคุณทำมาหลายปีอ่ะมันจะรู้สึกว่าแบบไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบไปสู่อีกเทอริทอรี่นึงมันน่ากลัวประมาณนึงเหมือนกันโดยเฉพาะเทอริทอรี่ที่แบบมันเป็นด้านกลับอ่ะแต่เรารู้สึกว่าแม่งสนุกมันมีความกลัวเจือๆไปแต่ว่ามันตื่นเต้นแล้วก็แค่รู้สึกว่าเหมือนได้ enjoy กับการทดลองจริงๆอ่ะแต่ก่อนที่บอกว่าได้ enjoy กับการทดลองมันอาจจะหมายถึงการทดลองที่อยู่ในขอบเขตเดิมคุณทดลองในโรงเรียนเดิมรอบนี้ทดลองคือคุณย้ายโรงเรียนไปอีกสคูลนึงแล้วเป็นแบบไอ้เชี่ยที่นี่ที่ไหนวะแต่แบบอ่ะกูว่ากูอยู่ได้แหละแต่ว่ากูต้องฟัดกับมันซะหน่อยอะไรเงี้ยแล้วมันรู้สึก refresh มากๆในการทำงานไอ้ความไม่รู้นี่แหละผมถึงบอกว่ามันดูน่ากลัวแต่ในขณะเดียวกันมันดูแบบแม่งยังไงวะมันอาจจะเกิดจากการไม่กลัวเฟลด้วยมั้งในทางนึงอาจจะซึ่งอาจจะเป็นเพราะนี่แม่งคือเรื่องที่8แล้วอะเหมือนเราแบบวนมา7รอบแล้วเรารู้ว่ามันเริ่มยังไงแล้วมันจบยังไงแล้วเราก็ค้นพบว่าแม่งไม่ขนาดนั้นหรอกหมายถึงว่าคำทํานองมันแค่นี้แหละมันจะเกิดแล้วมันก็จะจบต่อให้มันจะเอพิกในปีนั้นมันก็จะจบลงแล้วมันก็จะเป็น just another film in 2015แล้วคนก็จะเริ่มใหม่หมดคนที่เคยชอบหนังเราเรื่องนั้นแม่งไม่เกี่ยวกับว่าเขาจะชอบหนังเรื่องนี้เราหรือเปล่าคนที่เคยชอบสามพวกอาจจะไม่เกี่ยวอะไรกับ How to Think ก็ได้คนที่ชอบฟรีแลนซ์ก็อาจจะไม่เกี่ยวอะไรกับได้ทั้งหมดแม่งคนแม่งเหมือนแบบขาดเหมือนเราเห็นหลายรอบแล้วมั้งจนเราก็คิดว่าทำเถอะลองดูอะไรเงี้ยอย่าไปกลัวเอาเลยสงสัยอะไรเอาเลยมันมีโอกาสแล้วอะไรเงี้ยคือไม่ได้ว่าทำชุยๆมาจบๆไปหรอกลองเหี้ยอะไรเละเทะนะแต่ว่ารู้ว่าทำอะไรอยู่แล้วก็บางอย่างถ้าเกิดมันน่าลองก็ลองอย่าไปกลัวเพราะว่าสำหรับผมแม่งคือยูทูบเบอร์สปิริตแม่งทำเอาเลย อะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแบบเวอร์บ้างไม่เวอร์บ้างแต่แบบมันออกมาน่าสนใจอ่ะคือเราไม่ได้สนใจว่ามันจะแบบดีงามตามมาตรฐานหรือเปล่าเพราะว่าส่วนตัวเราชอบงานที่น่าสนใจมากกว่าชอบงานที่น่าสนใจมากกว่างานที่ดีงานที่ดีมันจะไม่ได้น่าสนใจไหมมันโอเคมันดีแหละเข้าใจแต่ดูงานน่าสนใจมันบีบมันแรงกว่าบางทีก็ดูไม่ได้รู้เรื่องหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเชี่ยนิวเอ็กซ์พีเรียนว่ะหรือว่าแบบเหมือนเราจำมันได้อะเพราะว่าแม่งอะไรก็ไม่รู้อยู่นิดนึงอะเรารู้สึกว่าเราชอบแบบนั้นเราก็เลยทำงานนี้แล้วก็ทำแบบนั้นเหมือนกันแบบอันนี้ดีกว่าลองดูลองดูก็ถือว่าถ้าไม่เวิร์กก็เป็นอุทาหรณ์ให้คนอื่นผู้เล่นผู้เล่นถ้าไม่เวิร์กก็แค่ต้องก็มันต้องเจอกลุ่มคนที่ชอบแหละตอนที่ดูหนังเรื่องนี้แบบขัดล่างแรกๆรู้สึกยังไงรู้สึกเป็นหนังเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องแรกที่
ผมใช้คำว่าอะไรดีมันเหมือนไปคิดทีเดียวประมาณนึงอะหมายถึงว่าใช้คำนี้ไม่ถูกแน่เลยแต่เหมือนกับเป็นงานที่มันถูกรีเอดิตตลอดเวลาในทุกๆ process อะหมายถึงว่าระหว่างถ่ายด้วยใช่เรื่องแต่สคริปต์ระหว่างไปบล็อกช็อตระหว่างถ่ายโพสเนี่ยทำเสียงลงเสียงยังเปลี่ยนกันอยู่เลยแบบอันนี้ไหมลองนี้ไหมล่ะอะไรเงี้ยเราว่าที่ของตลกคือทีมงานบางคนไม่ดูทีเซอร์แบบไอ้เหี้ยเราถ่ายช็อตนั้นกันด้วยเหรอวะไอ้เหี้ยช็อตนี้มาไงวะแบบมึงเอามาใส่ตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรแบบเนี้ยเพราะมันแบบมันเปลี่ยนเหมือนเราโอเพนที่จะรับโอเพนเนียนคนอื่นด้วยเยอะเหมือนกันสนุกดีเหมือนว่าลองแบบจอยกันอ่ะมันเลยแบบเดเวลลอปไปเรื่อยๆแต่ยังอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องนะไม่ใช่แบบเละเทะออกทะเลไปอะไรเงี้ยเออแล้วก็เลยรู้สึกว่าสนุกในการที่มันแบบเลื่อนไหลไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาดูดราฟต์แรกบางทีจะแบบเชื่อนี่คืออะไรวะเนี่ยแต่ว่าแม่งโอเควะไม่เหมือนที่คิดไว้ตอนแรกเออเป็นแบบแม่งมันเหมือนกันวะอะไรแบบเนี้ยเป็นแบบเป็นฟีลลิ่งอ่ะเป็นฟีลลิ่งว่าไอ้ที่ออกไปลุยๆกันคล้ายๆคุณไปถ่ายรูปมาแล้วคุณไม่ได้เห็นมันเลยอ่ะล้างฟิล์มแบบถ่ายมาแล้วแบบเนี้ยออกมาละแบบเชี่ยกูถ่ายเหี้ยอะไรมาวะตอนนั้นนิ้วมันเผลอไปโดนหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบนี่รูปอะไรวะนิดนึงอ่ะโอเคอย่างเงี้ยเรามาต่อกันให้มันดูว่ามันจะเล่าเรื่องอะไรยังไงมีความอันนี้อยู่สูงมากซึ่งถือว่าเป็นไดนามิกที่ดีแบบมาถูกทางเออแบบเออมันดีอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่ลงหนังเรื่องนี้มันเป็นแอคชั่นจริงๆใช่ไหมแอคชั่นไม่มุกไม่ได้ถ่ายแบบไม่ได้แบบมีแค่นั้นหมายถึงว่าถ่ายด้วย thinking action จริงๆ thinking action มันเป็นยังไงอ่ะมันเดือดอ่ะคือเราก็แบบก่อนถ่ายคือดูหนังแอคชั่นเยอะมากว่าเขาทำอะไรกันบ้างคือผมอยากรู้ว่าแบบจะรีบไปไฮเปอร์คิดยังไงวะตอนจะออกไปถ่ายยังไงคือมันทำอะไรวะมันถ่ายอย่างนี้ทำไมวะอะไรแบบเนี้ยมันมีความเนี้ยพี่แต่ว่ามันเล่าด้วยสไตล์แอคชั่นแต่สตอรี่อ่ะมันเป็นเรื่องอื่นมันผมเลยจริงๆโปสเตอร์มันเลยเขียนว่าเป็นหนังแอคชั่นในชีวิตประจำวันนั่นคือนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเล่าตัวอย่างมันเลยต้องเล่าเป็นสองก้อนคือแอคชั่นกับชีวิตประจำวันแต่ที่เราต้องปล่อยอันแรกก่อนเพราะว่าแบบเรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันต้องเขย่าคนแป๊บนึงว่าลืมทุกอย่างที่ผ่านมาไปซะ อันนี้จะเป็นอันนี้คืออย่าแบบอย่าไปนึกถึงอันเก่าๆอ่ะต้องแบบบอกว่าเปลี่ยนแล้วนะทีนึงหรืออะไรแบบเนี้ยเพราะว่าตอนที่สกรีนเทสมันเลยจับจุดนึงได้ว่าแบบเหมือนกับว่าเรื่อง expectation มีผลเหมือนกันว่าจะได้ดูอะไรหรือแบบเนี้ยมันจะมีคนที่แม่งไม่รู้ว่าหนังอะไรวะแล้วเข้าไปดูแม่งโอ้ยเฮีย enjoy สัตว์เพราะแม่งไม่แบบโบ๋ๆมาเลยอ่ะก็จะมีกลุ่มที่แบบอาจจะเคยดูหนังเรามาแล้วมีเอ๊ะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยอันนี้จะมีความแบบกึ๊กกักหน่อยนึงอะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคยังต้องแบบบอกคนก่อนว่าแบบเรามาดูหนังผมเรียกหนังเรื่องนี้ว่าหนังที่เหมือนดูตอน5 ทุ่มก่อนนอนเนี่ยเอาเลยครับอยากทำอะไรทำเลยอะไรแบบเนี้ยแล้วเราว่ามันมีผลเหมือนกันเพราะว่าเราเคยดูหนังแบบนั้นนะดูหนังแบบฟรีปล่อยล้อฟรีแล้วมันสนุกมากเลยเว้ยเราเลยแบบเชื่อการเซตหัวแม่งมีผลจริงๆเหมือนกันว่าจะตั้งท่าไหนไปดูอ่ะเราแค่อยากให้คนตั้งท่าให้ถูกแค่นั้นเองครับไอตอนที่เห็นทีเซอร์ออกมาเนาะแล้วก็เห็นคนดูทำบีมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วคนดูหนังยุคนี้มันเปลี่ยนไปเหมือนกันนะไม่ถึงว่าถ้าพี่เต๋อบอกว่ายูทูบเบอร์กับTikTok มันเปลี่ยนคนทำจริงๆแล้วในมุมหนึ่งก็เปลี่ยนคนดูเหมือนกันพี่แต่คิดว่ามันจริงไหมว่าคนดูหนังในยุคนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรเงี้ยคิดว่าจริงครับคิดจริงปะวะจริงคำถามคืออะไรนะคนดูยุคเนี้ยคนดูหนังเอาหนังพี่ก็ได้หนังพี่ยุคเนี้ยกับยุคเมื่อก่อนต่างกันไหมถามเอี่ยวก่อนว่าความต่างของเอี่ยวคืออะไรหมายถึงว่าถ้าเอี่ยวรู้สึกว่ามันน่าจะต่างมันเช่นอะไรบ้างสมมติว่าถ้าเราสมมติว่าเราปล่อยหนังทีเซอร์ไปเอาง่ายๆอ่ะผมว่าเป็นเมื่อก่อนผมไม่ได้เห็นมีอะไรแบบนี้หรือว่าไม่ได้เห็นรีแอคชั่นที่มันไม่ใช่แค่แบบกดไลค์กดแชร์แต่มันจะมีมากกว่านั้นอีกในยุคนี้อะไรเงี้ยถ้าเคสนั้นผมชิน
พราะมันเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วตั้งแต่แมรี่มันเป็นสภาวะที่ชินด้วยมั้งแล้วผมแบบรู้สึกสำหรับถ้าในงานนี้สำหรับผมคือไม่เปลี่ยนเพราะว่าแม่งเกิดขึ้นมานานมากแล้วจนรู้สึกว่าเหมือนแบบเดี๋ยวมันจะเกิดสิ่งนี้ แล้วเราแบบแต่เราแค่ไม่รู้มันจะเกิดในรูปแบบไหนบ้างมันจะมาเป็นวิดีโอมันจะมาเป็นภาพหรือมันจะมาเป็นเท็กซ์อันนี้เราไม่รู้แต่เรารวมว่ามันเป็นหนึ่งในกระบวนการของฟิล์มเมคกิ้งเราอยู่หมายถึงว่าไม่ใช่ว่าโอจิโปโมดต้องเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่าเป็นสตอรี่เทลลิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นข้างๆหนังที่เราทำเลยแบบเนี้ยครับก็สนุกดีส่วนอื่นๆเราคิดว่าเดี๋ยวนี้คนมีความสนใจที่หลากหลายขึ้นใช่แต่ในความสนใจที่หลากหลายนั้นบางทีก็เฉพาะทางมากขึ้นขัดแย้งกันอีกปะหมายถึงว่ามันมีความสนใจแบบนิชมากขึ้นแต่บางครั้งมันนิชมันก็เหมือนคนเข้าวงนิชนะมันอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรวะแล้วมันก็เหมือนกับเฉพาะทางมากซะจนบางทีก็เหมือนหลากหลายหรือเปล่าวะอะไรแบบเนี้ยเหมือนเขามีโลกของเขาเองแต่ว่าถ้ามองไปรอบๆอ่ะจะแบบโอ้มีความสนใจเฉพาะทางแบบนั้นแบบนี้มีโลกของคนมีแบบสมมติเพจเนี้ยบ้านที่รักแบบโอ้โหนี่มันยูนิเวิร์สของชาวงานบ้านนี่ยูนิเวิร์สของชาวเล่นกอล์ฟเลยแบบเนี้ยมันมีอะไรแต่ว่าเหมือนคนไปอยู่ในวงนั้นตรงนั้นเลยแล้วแอสคนทำบางทีเราก็ไม่รู้ว่ากูอยู่วงไหนได้อะไรเงี้ยมันเหมือนกับวิธีการทำหนังเพื่อแมสมันแบบเปลี่ยนไปเยอะมากๆแต่เราอะโชคดีตรงที่ว่าผมไม่เคยอยู่จุดนั้นอยู่แล้วแค่นั้นแหละมันก็เลยแบบเอาง่ายสมมติประชากรที่เคยดูแมรี่มันเคยสมมติมี 1,000 คนเพราะว่าตอนนี้มันแบ่งง่ายๆเพราะว่าตอนนั้นมีแค่แมสกับอินดี้ถูกป่ะเอาง่ายๆแมสกับอินดี้สมมติอินดี้มี 5,000 คนผู้ผิดแมสมี 5,000 คนอินดี้มี 1,000 คนแต่ก่อนมันแบ่งง่ายๆงั้นสมมติว่าหนังเราฉายก็คือเนี่ยเราจะได้กลุ่มคนดูหนังอินดิเพนเดนต์ 1,000 คนแน่ๆอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันคือใน 1,000 คนเนี่ยแตกออกไปอีก7กลุ่ม ซึ่งบางครั้งเราไม่รู้ว่าหนังเราอยู่ใน7กลุ่มนี้หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยต่อให้เราเป็นดูเป็นหนังอินดิเพนเดนต์แต่ความสนใจของกลุ่มอินดิเพนเดนต์สาขาที่1อาจจะไม่ได้สนใจหนังเราไปแล้วหรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งทั้งหมดไม่เกี่ยวกับการทำเราก็ยังใช้วิธีการเดิมคือต่อให้คนดูจะเปลี่ยนไปหรือไม่เปลี่ยนไปหรืออะไรก็ตามเราก็ทำแบบเดิมอยู่ดีเราก็ทำในสิ่งที่เราสนใจแล้วแค่หวังว่าเวลามันปล่อยไปแล้วมันจะเดินทางไปสู่ใครสักคนที่มีจำนวนเยอะพอที่จะทำให้เราทำหนังเรื่องถัดไปเยอะพอที่จะไม่เงียบอ่ะแต่เราอ่ะเหมือนเราอยู่ในยุคดิสนานแล้วเหี่ยวนึกออกป่ะจนนาวสะเดคนพูดว่า niche is mass อะไรก็ตามกูอยู่มันกูก็อยู่เหมือนเดิมอยู่แล้วเพราะว่ากูไม่เคยว่าแต่ก่อนกู mass แล้วยุคนี้แม่ง niche is mass กูทำไงดีอ่ะเพราะไม่กูอยู่ตรงนั้นอยู่ตั้งนานแล้วปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นก็เลยรู้สึกชินคือรู้สึกคนดูเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีด้วยซ้ำว่าอย่างน้อยบางครั้งก็รู้สึกว่าลึกๆว่าไองานที่เราทำมันก็ดูมีโอกาสมากขึ้นคนพร้อมจะenjoy กับมันได้มากขึ้นไม่เหนื่อยเท่าสมัยก่อนสมัยก่อนโหต้องพูดเยอะมากว่าแบบหนังเป็นอย่างนี้นะครับดูได้นะครับนู่นนี่นั่นเดี๋ยวนี้ก็ง่ายขึ้นความยากก็แค่ความสนใจของเขามันก็หลากหลายนั่นแหละมันก็เลยไม่รู้ว่าเรายังเป็นความสนใจของเขาอยู่หรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ยังเชื่อในทางกลับกันก็คือเรายังเชื่อว่าไอ้ความสนใจที่หลากหลายขึ้นของผู้คนก็จะทำให้เราเจอคนใหม่ๆได้ง่ายขึ้นเหมือนกันต่อให้คนเก่าเขาจะเปลี่ยนไปสนใจอยู่แล้วเราก็จะมีโอกาสในการเจอคนใหม่ๆมากขึ้นเยอะผมจำได้พอพูดอย่างนี้ก็นึกถึงประโยคที่แบบเหมือนสมัยก่อนตอนที่เติร์นทำหนังเองก็ต้องเขียนแบบประโยคโปรโมทหนังเองผมจำได้ว่าตอนนั้นอ่านสเตทเมนต์ของแบบเพนกวินมั้งจำไม่ผิดแม่งเหมือนสเตทเมนต์งานศิลปะเลยคือแบบเขียนนี่คืออะไรจะดูอะไรอยู่เนี่ยหรือไม่นั่นสามหกเองก็ตามนะคือมันเหมือนกับว่าเราอยู่ในโลกของเราเองตรงเนี้ยมาตั้งนานแล้วเราแค่แบบเปลี่ยนไปในจุดอื่นบ้างแค่นั้นเองเพราะเราว่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นหมดเลยหมายถึงว่าทุกคนมียูนิเวอร์ซี่หนึ่งสื่อสารในกลุ่มก
ันเองแล้วแต่ถ้ามันก็จะโชคดีถ้าเกิดมันเป็นกลุ่มที่ใหญ่พอแล้วก็หวังไว้นิดๆว่าถ้าจะมีกลุ่มคนใหม่ๆเผลอมาสนใจหรือวันนึงอาจจะได้มาครอสกันหรืออะไรแบบเนี้ยก็ดีผมว่ามันเป็นลักษณะนั้นมากกว่าซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะในทางหนึ่งเพราะว่ามันแปลว่าคนทุกคนมันมีพื้นที่ได้อะอาจจะด้วยเนี่ยโซเชียลมีเดียทำให้คนมันเจอกันง่ายขึ้นโอ้สมัยก่อนแบบแม่งโคตรยากเลยกว่าจะเจอกันทีนึงต้องมีบิ๊กอีเวนต์สักอันนึงหรืออะไรก็ตามที่แบบความสนใจบางอย่างต้องแบบให้มันมีโอกาสพื้นที่ที่แบบจัดการอะไรที่มันต้องแบบเอพิกอะแต่เดี๋ยวนี้มันคือแบบคนมันคอนเนคกันโดยอัตโนมัตินั่นแหละก็ถือว่าเป็นข้อดีในการที่คนทุกคนก็มีพื้นที่มีทำให้สิ่งที่ตัวเองสนใจมัน achieve ได้ในทางตัวเองอะไรแบบเนี้ยครับอันนี้ก็เป็นคำถามในท้ายนะฮะคือจริงๆแล้วตอนที่เรายังเป็นเด็กเราก็จะอ่านสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับหนังนะเกี่ยวกับสิ่งที่เราชอบผมจำได้ว่าตอนเป็นเด็กอ่านผมเชื่อว่าพี่เต๋อน่าจะได้อ่านบ้างแหละสัมภาษณ์พุ่งกับหนังเขาก็จะบอกว่าทารันติโน่บอกว่าผมมีหนังแค่8เรื่องอยู่ในตัวครับหรือพุ่งกับบางคนก็ไม่ได้ทำอาชีพพุ่งกับหนังอย่างเดียวคือสมัยเด็กๆมันเปิดโลกเหมือนกันนะว่าอ๋อมาทำโฆษณาไปด้วยมันเลี้ยงชีพได้ซึ่งทุกวันนี้พี่เต๋อเป็นอย่างนั้นแล้วนี่คือเรื่องที่8แล้วและตอนนี้ก็พี่เต๋อก็เปิดบริษัททำหนังโฆษณาเป็นโปรดักชันเองด้วยอย่างเงี้ยพอมาถึงจุดนี้จริงๆแล้วครับเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเยอะไหมว่าอุ้ยพอมาถึงจุดนี้แล้วมันเป็นอย่างนี้นี่เองอย่างเงี้ยมันมีเรื่องอะไรที่เราได้ค้นพบในวัยนี้บ้างผมเรารู้สึกว่าเราเหมือนเบาขึ้นมากมันฟรีสไตล์มากขึ้นไม่ได้คิดว่าเป็นอะไรเลยแต่ก่อนมันเด็กๆก็เข้าใจหมายถึงว่าแบบเดนามิกบอกกูต้องเป็นคนทำหนังกูจะไปที่นั่นที่นี่บลาบลาบลาแต่พอยิ่งทำขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันยิ่งแบบเหมือนเราแค่ใช้ชีวิตและหาอะไรทำอ่ะพูดมันเหมือนดูง่ายมากแต่มันเป็นฟีลลิ่งนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาเราไปออกกองนี่หรือไปเนี่ยทำโพสต์โปรดักชันที่ทุกวันเนี่ยมันจะมีความแบบอยู่ไปเอนจอยที่ห้องโพสต์อ่ะไปนั่งเราเป็นแบบกูถ่ายอะไรมาเนี่ยคุยกับพี่มิกเสียงพี่เป็นไงบ้างเรามิกยังไงกันดีหรือว่าอย่างนั้นอย่างนี้แถวนี้มีอะไรกินบ้างมันมีความแบบมาทำงานวันนี้ให้ดีที่สุดอ่ะแล้วเดี๋ยวมันเสร็จแล้วมันจะไปไหนต่อผมไม่รู้ละแต่ก่อนมันอาจจะแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้แน่เลยอะไรเงี้ยแต่หลังๆชีวิตแม่งเรียนรู้แบบคิดไปก็เท่านั้นแหละมึงอะไรเงี้ยมันไม่รู้หรอกมันไม่มีวันรู้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นแค่ทำทุกวันกลับไปแบบโคตรซูเปอร์เบสิกประโยชน์ทำทุกวันให้ดีอะไรเงี้ยมันกลับมาง่ายๆอย่างนี้เลยแค่ทำวันนี้ต้องทำอะไรก็ทำอันนั้นนะแล้วเดี๋ยวมันจะนำไปสู่พรุ่งนี้มะรืนวีคหน้ามันกลายเป็นเรื่องปกติมันเป็นกลายเป็นเรื่องปกติหมายถึงว่าเราไม่ได้เป็นแบบผมต้องมีหนัง10เรื่อง15เรื่องอะไรผมก็ไม่รู้ผมจะมีหนังในที่9หรือเปล่าด้วยซ้ำมันอาจจะมีก็ได้อาจจะธันวานี้ผมอาจจะแบบเปิดเรื่องที่9ครับก็ได้หรือมันอาจจะเป็นธันวา2026ก็ได้คือเราไม่รู้อะไรแล้วตอนนี้เราแค่แบบโอเคตอนนี้เราทำอะไรได้บ้างเราอยากรู้อะไรเราอยากทดลองอะไรเหมือนเป็นการไล่ตอบคำถามที่สงสัยและยังไม่ได้รับคำตอบในแต่ละวันมากกว่าการทำหนังเรื่องนี้ก็เหมือนกันมันก็จะมีข้อสงสัยว่าถ้าเราทำแบบนี้ได้ไหมวะถ้าเราเผชิญความกลัวนี้จะเป็นยังไงอย่างเงี้ยเราปล่อยทีเซอร์ไปแล้วแม่งค้นมันก็อย่างง่วนอย่างนี้อย่างนั้นแบบเราต้องเผชิญสิ่งเนี้ยแต่เราแค่คิดว่าถ้าเกิดเราเผชิญมันได้เราจะแบบเป็นอีกคำถามนึงที่เราจะตอบได้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับการที่ต้องเผชิญในงานที่คุณทำอีกแบบนึงแล้วคุณไม่รู้ว่าผลมันจะเป็นไงเพราะว่าแม่งเป็นสิ่งใหม่ที่แบบเราเพิ่งทดลองทำซึ่งเราว่ามันเป็นคำถามสำคัญในการเป็นคนเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเราตอบได้เราจะแบบเข้าใจและอีกหลายๆอย่างมากขึ้นทั้งกับตัวเองแล้วคนรอบข้างด้วยมันเป็นเรื่องพวกนี้มั้งในแต่ละวันโชคดีที่งานการทำหนังหรือโฆษณาแม่งเอื้อให้เจอคนจำนวนมากเอื้อให้เจอความรู้สึกนี้บ่อย
ตอบถูกบ้างผิดบ้างแต่ว่ามันมีโอกาสได้เจออีกเรื่อยๆผมว่าเรื่องนี้แม่งสำคัญเพราะว่าพอเราได้เจอเรื่อยๆเรารู้ว่าเราจะได้เจอเรื่อยๆจะกลัวน้อยลงเราจะแบบพลาดไม่เป็นไรหรอกมึงเดี๋ยวคนเขาก็สนใจเรื่องอื่นแล้วมึงไม่ได้สำคัญขนาดนั้นมึงใจเย็นๆอะไรเงี้ยหนังมึงก็ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นหมดปีเขาก็มีหนังเรื่องอื่นเหมือนพบว่าเราไม่ได้สำคัญขนาดนั้นมั้งเออแล้วก็แต่มันดีที่ว่ามันทำให้รู้สึกว่ามันเบามากแล้วก็ทำอะไรก็จะรู้สึกว่าสนุกขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะการทำเรื่องนี้มันแบบแม่งยังเอนจอยจนถึงวินาทีเนี้ยเป็นแบบมันไม่เครียดอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบทำไงดีทำไงดีทำไงดีฉายแล้วเป็นไงฉายแล้วเป็นไงมันเป็นแบบเดี๋ยวลองดู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 ตอนนี้เป็นอย่างเงี้ยลองดูลองดูคำว่าลองดูนี่ดูเป็นคีย์เวิร์ดที่ดีเหมือนกันนะแบบลองดูไว้ลองดูแบบก็เดี๋ยวก็รู้ว่าแต่ถ้ามันไม่เวิร์กก็คือเลินไปแต่ถ้ามันเวิร์กอ่ะคือบางทีคนแม่งไม่ได้ถึงว่าแล้วถ้ามันเวิร์กละอะไรแบบเนี้ยชอบคิดว่าถ้ามันไม่เวิร์กมันจะเจ็บไม่เวิร์กแล้วก็บางทีก็ไปเรียนรู้จากที่มันเวิร์กไปแล้วอ่ะแล้วคิดรีเวิร์สกระบวนการย้อนกลับอ่ะซึ่งสำหรับผมแม่งคนละเรื่องกับการที่เราอยู่ตรงนี้แล้วเราจะเดินไปข้างหน้านี่ป่ะเราไอ้ย้อนกลับมันก็ได้สิว่ามันเวิร์กไปแล้วอะนึกว่ามันแบบแต่ว่าไอ้จุดที่เรายังอยู่ตรงนี้แล้วเราไม่ดูข้างหน้าคืออะไรแม่งคนละเรื่องกันเลยคล้ายๆคุณอ่านบทความคนอื่นแล้วมาเชื่อเขียนดีจังสตั๊กเจอร์แม่งเป็นอย่างนี้วันที่อยู่หน้า Microsoft Word A4 อะแม่งคนละเรื่องนะยังไงวะ เพราะว่าแม่งคนละเรื่องกันหมายความคนละชีวิตกันคนละสตอรี่กันต่อให้ดูโครงสร้างแม่งก็คนละมิติกันอยู่ดีหรืออะไรแบบเนี้ยเวลามาอยู่หน้าเขียนบทหรือว่าบทความอะไรก็ตามสำหรับเรามันคือไม่คือเรื่องเผชิญกับความกลัวเผชิญกับมืดๆข้างหน้าเราเลยว่าสกิลเนี้ยแม่งคนละเรื่องกับการไปวิเคราะห์ความสำเร็จหรือว่ามันคือสกิลการเผชิญความมืดอ่ะมืดมึงเดินเปล่าเข้าไปแล้วแม่งมองไม่เห็นเลยละเราเป็นแบบมึงยังเดินมึงจะเดินต่อไปยังไงมึงจะถอยไหมหรือถ้าจะเดินต่อไปยังไงจะหาไลท์ซอร์สที่ไหนในการที่จะเดินไปต่อข้างหน้าให้มันถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วแม่งคนละเรื่องเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันเข้าใจแล้วมันผ่านไปได้ข้อทีนี้จะไม่กลัวละคุณเจออุโมงค์ที่สองคุณรู้ว่าเดี๋ยวมันก็มืดแต่เดี๋ยวมึงคว้าไปแป๊บนึงเดี๋ยวมึงจะต้องเจอคบเพลิงแต่มันอาจจะไม่ใช่คบเพลิงเดียวกับรอบที่แล้วนะแต่ว่ามึงจะเห็นทางเดินไปต่ออะไรเงี้ยมันเหมือนเข้าใจ process อะเออแล้วมันก็ถ้ามันเข้าใจแล้วเจออีกก็จะไม่ค่อยกลัวละเออมันเป็นเรื่องพวกนี้มั้งแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆมันมีประโยชน์ในชีวิตนะหมายถึงว่าถ้าเราเรียนสิ่งนี้จากการทำหนังแล้วอะในชีวิตจริงมีเรื่องให้คุณกลัวเยอะเลยครับแล้วมันจะค่อนข้างแบบพอเจออีกหมายถึงว่าเจอความกลัวในรูปแบบอื่นในชีวิตจริงต่างๆนานามันจะเผชิญกับมันได้ง่ายขึ้นนิดนึงแล้วรู้สึกว่าชีวิตยิ่งโตขึ้นมันจะยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆอาจจะไม่คือว่ายากเลยมันจะแบบรูปแท็กติกมันจะเยอะขึ้นมันจะแบบมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจมาเราจะกลัวมันน้อยลงเราจะแบบโอเคอันนี้แม่งคล้ายๆกับตอนนั้นที่กูเจอตอนทำหนังเรื่องนั้นเลยฟีลลิ่งกลัวๆฟีลลิ่งแบบเอาอันไหนดีสองจิตสองใจประมาณนี้มึงเอาที่มึงสบายใจแล้วเรื่องนั้นแหละบางทีมันจะใช้วิธีการคิดเดียวกันไปตัดสินใจเรื่องบางอย่างในชีวิตจริงได้มากขึ้นเหมือนเราเคยเจอไปแล้วในสถานการณ์ดีเราว่านี่แม่งคืออะไรดีล่ะของรางวัลจากการทำหนังแบบนึงเพราะว่าทำหนังมันเอาจริงๆมันคล้ายชีวิตจริงประมาณนึงมันกระบวนการทำการต้องเจอคนจำนวนมากในแบ็คกราวด์หลายๆแบบการที่ต้องตัดสินใจสักทางซ้ายขวาผิดถูกกูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าต้องเอาสักทางแล้วก็รับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นให้ได้ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ตามบางอย่างมันต้องใช้เวลาแบบทำวันนี้ไม่เกิดผลวันนี้คุณต้องรออีก5 ปีแล้วมันจะแบบแต่คุณต้องรอมันมีเรื่องอะไรเนี่ยพวกนี้มันเทรนให้เราไปใช้ในชีวิตจริงได้เยอะมากเลยเหมือนแบบ how to think มันสมมติตอนฉายไทยมันก็แบบโอ้ย50-50เลิฟเฮดไปสักพักแม่งไอ้เชี่ยแม่งเริ่มเจอพื้นที่ของมันแล้วอะไรแบบเนี้ยไปเจอคนดูใหม่ๆมากขึ้นเอ้ากลายเป็นหนังดีซะงั้นอะไรเงี้ยแบบแต่เราก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นหนังดีมันถึงว่าอ๋อเข้าใจละบางทีไม่ยังเดินไปไม่ถึงสุดทางของมันยัง move ไปต่อหรืออะไรแบบเนี้ยสิ่งที่เราทำอื่นๆที่ไม่ใช่หนังบางอย่างมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นได้ในปีเดียวมันต้องรออีกแป๊บนึงอาจจะ
5ปี10ปีแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นมันจะโอเคนะหรืออะไรแบบเนี้ยมันเนี่ยมันได้หลายเรื่องมากๆเลยในการทำหนังครับผมขอบคุณพี่เต๋อนะครับที่มาเล่าเรื่องอเดทท็อกวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับพบกับอเดทท็อกตอนต่อไปได้ในอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับติดตาม A Day Podcast ได้ทาง adaymagazine.com Joox Apple Podcast Spotify Podbean SoundCloud และ A Day Magazine YouTube Channel